ฮัลโหลฮัลโหลโถเว้เอ้ามิวฉันมีอะไรจะบอกผมก็มีอะไรจะบอกคุณกันนะงั้นคุณบอกก่อนเลยผมว่าเราเลิกกันเถอะนิดคุณพูดอะไรของคุณอ่ะคุณได้ยินไม่ชัดหรือไงผมบอกว่าเราเลิกกันแต่ฉันกำลังจะคุณหูหนวกหรือไงผมบอกว่าเราเลิกกันคุณจะไปไหนก็ไปอย่ามาให้ผมเห็นหน้าอีกไปโถ เหลือตั้ง15นาทีสั่งอาหารรอมิวดีกว่าพี่ท็อปมิวฝากลูกกลับบ้านหน่อยสิคะพอดีว่ามิวมีธุระนิดหน่อยอะค่ะหายสิไหนมาๆๆไปนะคะน่ารักอะไรขนาดนี้หน้าเหมือนพ่อหรือหน้าเหมือนแม่เนี่ยโหดพี่ท็อปรีบไปนะคะลูกหิวนมแล้วค่ะเนี่ยไม่ต้องร้องลูกต้องร้องขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับขอโทษจริงๆนะคะเฟิร์สคุณจะไปไหนอ่ะคุณนัดฉันมาไม่ใช่เหรอผมก็แค่นัดคุณมาเล่นๆน่ะทำไมจะต้องจริงจังกับมันด้วยหรือว่าคุณคิดถึงผมนี่คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยคะคุณคิดว่าฉันว่างนักเหรอและอีกอย่างฉันกับคุณก็เลิกกันไปแล้วคุณอย่าสำคัญตัวให้มันมากคุณก็คงไม่ว่างหรอกเพราะต้องเอาเวลาไปเลี้ยงลูกกับสามีใหม่นี่นั้นผมก็ต้องขอโทษด้วยนะที่รบกวนเวลาของคุณเนี่ยทำไมอะหรอสงสัยแฟนใหม่คุณเนี่ยเขาคงถึงใจของคุณถึงได้มีลูกได้ทุเรศคุณรู้ตัวบ้างไหมว่าคุณพูดอะไรออกมาโอ้ยคุณฟอสเป็นไรหรือเปล่าคะฉันเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาค่ะพี่รักผมว่าเราไปร้านอื่นกันดีกว่าเนาะร้านนี้คงไม่เหมาะกับเรานี่มันแฟนเก่าคุณนี่คะนี่คุณเฟิร์สคบไปได้ยังไงคะสวยก็ไม่สวยใช่ก็แค่แฟนเก่าสวยก็ไม่สวยคุณคะฉันว่าเรารีบไปกันดีกว่าค่ะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันร้อนร้อนเหม็นของเก่าอะค่ะถ้าอยู่ตรงนี้นานๆเนี่ยเดี๋ยวกลิ่นเหม็นๆเนี่ยมันจะติดตัวเราได้นะคะไปเถอะค่ะเดี๋ยวเอาขยะชิ้นนี้ไปด้วยเพราะว่าฉันก็เหม็นเหมือนกันนี่ค่ะเราไปกันดีกว่าพี่ละเราเสียเวลาตรงนี้มากๆพอแล้ว
นี่คุณซ่อนอะไรไว้ข้างหลังอะตอบดิคะแล้วคุณฝนเข้ามาทำอะไรคะผมก็แค่เข้ามาจะมาหาข้อมูลของชายคนนั้นใช่ไหมล่ะนี่คุณรู้ได้ไงคุณเฟิร์สคะอย่าลืมสิคะว่าฉันเนี่ยเป็นเลขาของเฟิร์สนะคะไม่มีอะไรที่จะลอดพ้นสายตาของฉันไปได้หรอกค่ะแหมปากก็บอกว่าไม่สนใจคุณหมิวแล้วแต่ในใจเนี่ยก็ยังแอบแคร์อยู่ใช่ไหมล่ะคะผมก็แค่นี่ค่ะข้อมูลของผู้ชายคนนั้นฉันหามาให้แล้วค่ะขอบคุณมากนะปานวันถ้าเป็นฉันเนี่ยหาอะไรตั้งนานแล้วค่ะพูดไปคุณเฟิร์สก็คงไม่เข้าใจอะไรหรอกงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะใช่คนนั้นคือหุ้นส่วนบริษัทของฉันเหรอนี่นี่สินะที่คุณเลือกเขาคงดูแลคุณได้ดีกว่าผมสินะคุณหมิงไหนคะหืมหรอนี่คุณมาทำไมอีกฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องคุยกับคุณอีกผมขอคุยกับคุณได้ไหมครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วผมจะไม่มาวุ่นวายกับคุณอีกมีอะไรก็รีบๆพูดมาฉันจะต้องผมรู้เรื่องแล้วนะที่คุณมีลูกเนี่ยแล้วยังไงฉันมีลูกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยผมรู้ว่ามันไม่เกี่ยวแต่ผมอยากจะบอกคุณแค่ว่ายินดีด้วยนะผู้ชายคนนั้นเขาคงโชคดีจริงๆที่มีภรรยาดีๆแบบคุณผมแค่อยากจะขอโทษในสิ่งที่ผมพูดไม่ดีกับคุณที่ผมบอกเลิกคุณไปในวันนั้นน่ะนี่คือสิ่งที่คุณอยากจะบอกฉันในวันนั้นใช่ไหมคะที่ผมนัดวันนั้นน่ะผมแค่อยากจะมาขอคุณคืนดีแต่ผมเห็นคุณมีคนดูแลดีกว่าผมก็อยากจะบอกกับคุณว่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยลืมคุณเลยนะหัวใจของผมยังเป็นของคุณและยังอยู่ที่เดิมไม่เคยเปลี่ยนเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณต่างหากล่ะคุณว่าไงนะรถละลายใช่ค่ะและตอนนี้พนักงานทุกคนกำลังเก็บของออกจากบริษัทแล้วนะคะคุณช่วยพูดอะไรกับเขาหน่อยได้ไหมครับจะให้ผมทำอะไรก็ได้ผมยอมทุกอย่างเลยผมขอโอกาสได้ไหมครับเสียใจด้วยนะคะแต่ฉันช่วยอะไรคุณไม่ได้จริงๆคุณฮัลโหลโถเว้ยเอามิวฉันมีอะไรจะบอกในวันนั้นฉันตั้งใจที่จะบอกเรื่องที่ฉันตั้งครรภ์กับคุณแต่ฉันก็ดันไปได้ยินเรื่องของคุณก่อนอะแล้วฉันก็เห็นว่าคุณเครียดแต่ฉันก็คิดว่าเรื่องลูกอาจจะเยียวยาให้คุณรู้สึกดีขึ้นแต่คุณก็กลับมาบอกเลิกฉันซะก่อนเด็กคนนี้คือลูกเราจริงๆเหรอมิวพูดจริงใช่ไหมใช่ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ฉันไม่บอกคุณก็เพราะว่าฉันกลัวว่าคุณจะลำบากฉันเห็นว่าคุณกำลังประสบความสำเร็จในชีวิตฉันกับลูกก็ได้แต่ยืนดูคุณอยู่ห่างๆฉันขอโทษนะผมตั้งหากแหละที่ต้องขอโทษคุณผมมันงี่เง่าเองที่บอกเลิกคุณไปในวันนั้นผมกลัวแค่ว่าคุณจะมาใช้ชีวิตลำบากกับผมถ้ามันจะลำบากฉันก็พร้อมที่จะลำบากไปกับคุณนะคะว่าแต่ผู้ชายคนนั้นคือใครหรออ๋อพี่ท็อปเหรอเอ้ยพี่ท็อปคะเอ้าหมิวสวัสดีค่ะสวัสดีมาหาพี่มีอะไรหรือเปล่าคือหมิวอยาก
ให้พี่ท็อปช่วยอะไรหน่อยอะค่ะอืมได้สิเป็นรุ่นพี่เนี่ยต้องช่วยเหลือรุ่นน้องอยู่แล้วคือบริษัทเฟิร์สแฟนของหมิวอะค่ะถูกฟ้องล้มละลายหมิวก็เลยอยากให้พี่ท็อปช่วยหน่อยอะค่ะลำพังตัวหมิวเองก็ช่วยอะไรไม่ได้อะค่ะได้สิพี่เห็นว่าเฟิร์สเนี่ยเป็นคนขยันทำงานบริษัทก็กำลังไปได้ดีแต่ดันมาโดนคนชั่วโกงไปพี่เห็นใจนะขอบคุณนะคะพี่ท็อปขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะช่วยเต็มที่หมิวแสดงว่าที่ผ่านมาคุณคอยช่วยผมมาโดยตลอดเลยเหรอคุณจะเก็บไว้ทำไมหมิวฉันก็เหมือนกันกับคุณนั่นแหละหัวใจของฉันมันก็ยังเป็นของคุณไม่เคยเปลี่ยนและอะไรที่ฉันทำให้คนที่ฉันรักมีความสุขฉันก็อยากจะทำแต่เป็นฉันเองที่วันนี้ฉันจะต้องเดินจากคุณไปพร้อมกับลูกเพราะว่าคุณเองก็มีแฟนแล้วแฟนที่คุณพูดถึงหมายถึงฉันเหรอคะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะฉันหวังว่าสิ่งที่ฉันพูดไปเนี่ยคุณคงเข้าใจแล้วนะคะและต่อจากนี้เป็นต้นไปฉันกับคุณก็จดจำแต่เรื่องราวดีๆที่เคยมีให้กันก็แล้วกันนะคะคุณคะเดี๋ยวก่อนค่ะจริงๆแล้วอ่ะฉันเป็นแค่เลขาของคุณเฟิร์สนะคะฉันไม่ได้เป็นแฟนของเขาเหมือนที่คุณเข้าใจสักหน่อยใช่จะเป็นแฟนได้ไงผมมีแฟนอยู่แล้วนี่คุณเฟิร์สมีแฟนตั้งแต่ตอนไหนคะเนี่ยก็แฟนของคนนี้ไงแล้วก็แถมมีของขวัญอีกชิ้นนึงด้วยนี่คุณฉันไปตกลงกับคุณตอนไหนว่าฉันจะเป็นแฟนกับคุณอะถึงคุณจะไม่ยอมตกลงเนี่ยผมก็จะเป็นให้คุณไปตลอดชีวิตนี่คุณจะทำบ้าอะไรนี่เป็นลูกฉันนะคุณนี่มันก็ลูกผมเหมือนกันเนี่ยโอ้หน้าตาเหมือนพ่อไม่มีผิดเลยว่าแต่เราทำลูกสักทีคุณพูดบ้าอะไรนี่หายคุณเอิงเขาไหมเนี่ยก็ผมไม่ได้เจอคุณมาตั้งเป็นปีๆนั้นผมขอฉันนี่อยากจะมีกับเขาจังเลยอ่ะฉันเนี่ยนะทั้งเหงาทั้งแห้งไม่รู้ว่าจะมีแฟนกับเขาเมื่อไหร่อ่ะอิจฉา